สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จิตอาสาสอนทำหน้ากากอนามัยที่ทำจากผ้าเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันทดแทนหน้ากากอนามัยที่สามารถทำได้นะคะที่โรงเรียนจ่านกร้องนายแพทย์ปิยะศิริรักษ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยจิตอาสาจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสอนทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้กับนักเรียนและอาจารย์โรงเรียนจ่านกร้องจำนวน75คนในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เพื่อให้สามารถนำไปใช้เองที่บ้านได้ซึ่งมีวิธีทำที่ง่ายนักเรียนสามารถทำไว้ใช้เองได้สำหรับหน้ากากอนามัยผ้านี้นอกจากจะช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ยังสามารถใช้ซ้ำลดการเกิดขยะได้จากการใช้หน้ากากอนามัยแบบใช้แล้วทิ้งโดยวัสดุอุปกรณ์ในการทำก็ไม่ยุ่งยากมีผ้าที่ควรเลือกใช้ผ้ามีลักษณะที่นิ่มหรือเป็นผ้าสำลีอย่างยืดเข็มได้ผู้สนใจวิธีการทำสามารถเปิดคลิปการเย็บหน้ากากอนามัยในเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุขดูเป็นตัวอย่างได้ซึ่งจากคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้ป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจสามารถป้องกันตัวเองจากไวรัสโควิด-19 ได้โดยใช้หน้ากากอนามัยที่ทำจากผ้าทดแทนได้และมีประสิทธิภาพสามารถป้องกันโรคได้เช่นเดียวกันสำหรับประชาชนที่สนใจสามารถติดต่อเพื่อขอรับคำแนะนำได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเพื่อนำความรู้ในการทำหน้ากากอนามัยในครั้งนี้ไปใช้ในการทำหน้ากากให้กับคนในครอบครัวใช้ป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 และโรคไข้หวัดใหญ่ได้